สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่23ตุลาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์นะวันก่อนจะวันหยุดในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีนั้นนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชซึ่งพระองค์นะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลากหลายด้านนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดและทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงานซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ก็คือในเรื่องของการประกาศเลิกทาสนั่นเองจึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพระสงฆ์นิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งความหมายนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนครับนอกจากในส่วนของพระราชกรณียกิจสำคัญแล้วนะในเรื่องของการเลิกทาสแล้วเนี่ยในส่วนของการปฏิรูปนะทางระบบราชการเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เน้นย้ำนะให้แต่ละส่วนเนี่ยได้มีการทำงานอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รวมไปถึงในระบบการศึกษาเราก็ได้มีโรงเรียนนะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยในครั้งแรกก็ในส่วนของยุคของรองนี่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เคยศึกษาเรื่องราวมาก็จะทราบดีนะคะว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะจบจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการไฟฟ้าการประปาเองเนี่ยก็เริ่มต้นมีการอยู่ในช่วงสมัยนั้นด้วยนะฉะนั้นต้องถือว่ากว่าที่เราเป็นไทยได้ถึงทุกวันนี้นะเรามีทั้งความรู้นะคะมีทั้งการพัฒนาต่างๆมามากมายตั้งแต่ยุคสมัยนั้นจนถึงตอนนี้นี่เองเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะว่าในส่วนของพระราชกรณียกิจของท่านเองนะแล้วก็สำหรับวันนี้หลายๆที่ทั้งหน่วยงานราชการทางโรงเรียนทางนิสิตนักศึกษาเองนะประชาชนเองเนี่ยก็จะมีการนะคะวางพวงมาลาดอกไม้สักการะแล้วก็รวมไปถึงการถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็เราจะได้เห็นในเทศกาลต่างๆนะคะบอกเล่าถึงเรื่องราวด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆวันนี้เราได้มีโอกาสนะได้ไปแสดงความจงรักภักดีแล้วก็รวมไปถึงเป็นการถวายบังคมต่อพระองค์ท่านด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองในเช้าวันนี้บางที่อาจจะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนกันฉะนั้นวันนี้เราเปิดชมรายการกันนะคะใครมีเรื่องราวต่างๆใครมีเรื่องราวคำถามดวงชะตาเองก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606ท่านไหนที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยอย่างน้อยๆได้มีโอกาสได้รีเช็คข้อมูลกันนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่คำถามเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะว่าทำอะไรอยู่เรียนอะไรหรือว่ากิจการการค้าขายประเภทไหนนะคะยิ่งคุณผู้ชมระบุข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะฉะนั้นส่งกันเข้ามาที่4221606ได้แล้วก็ใครอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนการที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะแต่ท่านก็คงยังต้องทำงานนะโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจการค้านะครับหยุดไม่ได้นะวันนี้ศุกร์ที่23ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมะแมวันนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นกระทิงวันนะซึ่งหมายถึงวันแข็งเพราะว่าดีถีกับเดือนตรงกันฉะนั้นวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือแต่ทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้แสดง leadership นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนก็แล้วแต่การเป็นที่พึ่งการเป็นเสาหลักหรือแม้กระทั่งการทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างวันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับส่วนเงินทอง1บวก1มากกว่า2ฉะนั้นวันนี้เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนมีเพียงเรื่องหัวใจที่ไม่เด่นนะครับคนมีคู่ระวังมีปัญหากับบุตรหลานบริวารสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะก็เสริมในเรื่องของบริวารกับสีดำนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้งานทายดีนะค่อนข้างจะมีอำนาจบริวารและคนรอบข้างเกรงใจฉะนั้นวันนี้มีภารกิจอะไรที่ค้างให้รีบนำขึ้นมาทำนะครับสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายเพิ่มสัดส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับคนที่คบหามานานก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะเพียงแต่วันนี้คนโสดไม่เด่นสักเท่าไหร่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะครับให้คนรักคนเมตตาโดยเฉพาะคนโสดสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อย่าไปคาดหวังเรื่องคนนะแม้ก่อนหน้าจะเคยถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นมิตรต่อกันแต่วันนี้เขาอาจจะมีภาระบางอย่างหรือมีเงื่อนไขบางเรื่องซึ่งไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยให้งานของเราเนี่ยแล้วเสร็จได้ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้แม้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องก็ยังผ่านความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรใส่เกียร์ถอยหลังแล้วค่อยกลับมาว่ากันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็หาคนพึ่งพานะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมก่อนจะคิดการใหญ่ต้องหาพวกพ้องครับโดยเฉพาะการเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเราเองได้เงินทองวันนี้เน้นการทำกำไรระยะสั้นกินคำเล็กๆเข้าออกให้ไวความรักหัวใจมี2ด้านพัฒนาแต่อาจจะหวือหวาเกินสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหาพวกพ้องหาคนอุปถัมภ์นั่นเองนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับนะวันนี้ค่างานอาจจะเพิ่มขึ้นขอบเขตความรับผิดชอบอาจจะมากขึ้นเงินทองก็ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานการลงทุนก็ต้องรอจังหวะจากคนที่เหมาะสมเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้อาจต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่พึงปรารถนาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เมถุนคนคู่สุขภาพสำคัญที่สุดนะทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรักเนี่ยก็มีโอกาสจะติดกันมีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับวันนี้เผื่อใจเลยผิดหวังมากกว่าสมหวังล้มเหลวมากกว่าสำเร็จทำอย่างไรที่จะประคับประคองแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะก่อนจะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาต่างๆสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อาจจะได้รับกล่องนะครับผมหมายถึงอาจจะเป็นคำชมเชยนะหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คืออาจจะเป็นผลตอบแทนรางวีรางวัลจะมีโชคลาภจากสิ่งที่ทำในส่วนของงานแต่เงินทองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำแม้จะมีคนหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้ต้องรู้จักปฏิเสธความรักหัวใจถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่ามีโอกาสได้ลุ้นแต่ต้องระวังเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยไว้บ้างสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับใครหยิบยื่นอะไรถ้าไม่ถูกปฏิเสธซะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ภารกิจมีไม่เยอะฉะนั้นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับคิดอ่านและวางแผนนะสิ่งที่ต้องทำต่อหรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเงินทองอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนการลงทุนต้อง
ปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างความรักหัวใจวันนี้อย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เน้นเรื่องคนพยายามอย่ามีปัญหานะกับคนที่อยู่รอบข้างเพราะถึงอย่างไรก็ต้องทำงานด้วยกันส่วนเงินทองอย่าใช้ความรู้สึกหรืออย่าใช้สแตทที่ไม่มีเหตุผลรองรับพูดง่ายอย่าคิดเองเองใช้เหตุและผลให้มากเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับต้องมีความยุติธรรมเวลาเกิดปัญหาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เรื่องงานอย่าคิดหลายชั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะกับสิ่งที่มันยังใช้ประโยชน์ได้เงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าอย่าดึงเงินอนาคตมาใช้ความรักหัวใจกับด้านวันนี้โสดแลดูมีเสน่ห์นะฮะคนมีคู่ก็มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ได้ใกล้ชิดกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นในเรื่องของงานนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดวันนี้จะส่งผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเลยนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบริหารส่วนเงินทองสภาพคล่องยังแข็งแรงนะครับสายป่านยาวหัวใจคนที่มีทางเลือกให้กล้าตัดสินใจระวังจะชวดทั้งหมดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักฐานความมั่นคงนะครับก็หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โอกาสมาไม่คว้าไม่ฉวยทุกอย่างก็ไม่เกิดนะครับสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่ผ่านเข้ามาแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยความรักหัวใจถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะสิ่งใหม่ๆนะมีประโยชน์เสริมให้มีความกระตือรือร้นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับและนี่คือภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะ